าละครับผมในการล่า Adopt นะครับผมก็มีสุย8192นะครับผมซึ่งคุณสามารถเข้าไปดูได้ในสุยนะใน Ethos นะครับผม Wallet นะครับผมก็จะมีกิจกรรมให้มันให้เล่นนะครับผมมิ้นยัวโอ NFT อัปโหลดเอาโฟโต้นะครับผมคราวนี้ก็สามารถไปมิ้นกันได้นะฮะมันจะมีโฟโต้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็กดโปรไฟล์นะครับผมเพื่อจะหานะ Sunset Photo นะครับผมแล้วก็ไปมิ้นนะฮะแอปพูฟกันไว้นะครับผมซึ่งถ้าคุณไม่มีเหรียญนะครับผมหรือตัวเหรียญสุยนะครับมาตรงนี้ได้นะครับผมกดเข้าไป Discord ของเขานะครับผมแล้วก็เลือกไปที่ DevNet นะครับผมฮะแล้วก็พิมพ์นะ Wallet ของคุณนะครับผมเนี่ยตามนี้เลยนะครับกดเข้าไปมันจะขึ้นมาให้เรานะครับผมซึ่งตัว Wallet ของคุณก็จะอยู่ในส่วนของนะฮะคุณ copy ได้นะครับผมเนี่ยกด copy นะครับผมแล้วก็ไปวางแค่นั้นเองครับผมไม่ได้มีอะไรยากเลยนะสำหรับใครที่อยากจะลองทำนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะทำกันได้แหละครับผมณจุดนี้นะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็ไปลองดูนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนนะครับเราลิงก์ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่เข้าไป enter ครับเดี๋ยวนะเอามันจะมีไอ้นี่ผม enter ไปแล้วนะครับผมมันก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะครับผมโอเคครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็มามินตัวนี้นะครับผมแล้วก็มาเล่นเกม Pobra Player นะผม Fury on Chain Game นะครับผมซึ่งเราเล่นเราจะมีโอกาสได้รับนะครับผมของเพิ่มขึ้นนะครับผมสักเล็กน้อยก็ยังดีนะผมว่านะครับผมก็นี่ก็เป็นอีกอย่างนึงที่น่าสนใจนะครับของตัวสุยนะเริ่มก็จะเนี่ยฮะปกติเลยครับผมสุย8192นะครับคือการแบบขึ้นลงซ้ายขวานะครับผมบวกตัวเลขนะครับผมให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่ผมคิดว่าทุกคนทำได้นะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับอันนี้ผมไอ้นี่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับผมแล้วก็กด play นะครับผมมินนิวเกมใหม่นะฮะเนี่ยครับบวกเลขง่ายๆครับเดี๋ยวไลฟ์สดนะครับผมดูแล้วก็ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมกับฟาร์มสุยนะครับผมแล้วก็จะใช้ตัว Atos ก็ได้นะครับผมหรือใช้ตัวไหนก็ได้แล้วแต่คุณนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับผมแต่ Atos ก็จะง่ายกว่านิดนึงนะครับผมในการใช้งานสุยก็จะอาจจะWallet สุยก็อาจจะงงๆนิดหน่อยนะครับผมในการใช้นะครับเข้ามาลองดูกันได้นะโอเคครับอันนี้เตรียมพร้อมสำหรับการรับ Adopt นะครับผมซึ่งมีโอกาสในการรับ Adopt นะมันก็มีแบบตัวสุยที่เป็น NFT นะผมที่ไปมินกันได้นะครับผมก็มาลองดูกันนะอันนี้เดี๋ยวทำต่างหากให้ดูนะครับผมแป๊บนึงนะขออนุญาตเดี๋ยวนะครับอันนี้สุย Wallet นะครับผมสมมุติเราเคลียร์ Wallet เรียบร้อยแล้วนะเราจะขึ้นมานะครับผมแล้วก็ Copy นะฮะไอ้เลขนี้อย่าไปให้ใครเห็นนะครับผมเนี่ยจะมี buy swap เนี่ย NFT ขึ้นมานะครับผมแอปที่เราต้องไปลองเล่นนะฮะซึ่งจริงแล้วแอปที่ลองเล่นมีเยอะมากนะครับผมที่คุณสมควรจะไปลองเล่นนะ Boom Move Active นะครับผมซึ่งผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่พอสมควรนะครับผมประมาณนี้ครับคร่าวๆนะครับผมเอาเชิญใหม่คลิปหน้าผมป้องกดติดตามกดแล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจนะครับผมเดี๋ยวผมทำคลิปหน้าต่อมานะครับผมในสุยเพิ่มเติมนะครับผม